ื่อยๆเพราะว่าเท่าที่ฟังหรืออ่านข่าวมาหลายๆวันก็มันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะนะคะก็แนทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่ว่าก็มันการเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเธอเราไปแล้วนะบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะมันก็มีหลายๆอย่างที่เรายังมีร่วมกันทำร่วมกันสุนัขหรือว่าร้านนี้คือคนภาพเนี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ยังค้างตั้งๆตื่นแล้วก็จนถึงรายการแฉที่แมทต้องออกตัวไว้ก่อนว่าที่แมทยังบอกว่าไม่เลิกเพราะว่าเหมือนป่าแล้วก็ที่สงการแล้วก็ทางบ้านครอบครัวเตชะนรงค์รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้ความเมตตาแมทมากๆทีเนี้ยพอการที่เราจะบอกว่าเลิกอ่ะคือแมทว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมทดีว่าแมทน่าจะต้องโดนถล่มอีกรอบแล้วก็คือทุกคนน่ะรักแมทแล้วก็เป็นห่วงแมทเลยแบบว่าลองดูก่อนไหมว่ายังพอไหวไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ทุกคนให้ความเมตตาแมทด้วยการออกมาช่วยปกป้องค่ะซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะแมทก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่พบว่าเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนกันค่ะจุดที่เราบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแหละจบเลยคืออะไรคือมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอะค่ะดีเทลเล็กๆน้อยๆของคนสองคนที่โอเคพอมาถึงจุดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต่างพยายามกันได้พอสมควรแล้วค่ะเพราะว่า
่าเดิมแบบนั้นมากกว่าแล้วที่แบบไปเที่ยวเป็นต่างประเทศเลยช่วงนั้นเป็นช่วงพักอะไรช่วงนั้นต้องที่พักที่พักคือจริงๆตั้งใจไปเยี่ยมแบบไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้เจอมา4ปีแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แมทก็กำลังจะมีละครแล้วพอเปิดกล้องแล้วเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องถ่ายยาวๆแล้วเราจะไม่ได้มีเวลาไปนานขนาดนั้นค่ะก็เลยต้องรีบไปได้เป็นคนเดิมกลับมาแล้วอ๋อคือแบบนี้ค่ะแมทก็
เลยว่าที่ผ่านมาแมทแบบเคร่งสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้แมทก็อย่างที่บอกว่าสำหรับใครที่เป็น